สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมาแนะนำกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นสมาร์ทสวิตช์นะครับหรือว่าเป็น Wi-Fi สวิตช์ที่เขาเรียกกันนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็เป็นสวิตช์ที่สั่งงานด้วยมือถือนะครับสามารถสั่งเปิดปิดสามารถสั่งตั้งเวลาได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงนะครับที่สามารถอะแดปไปใช้งานต่างๆนานาได้หลากหลายมากมายมากนะครับเกี่ยวกับงานระบบโซลาร์เซลล์ก็ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะต่อวงจรไปด้วยนะครับแล้วก็คุยไปด้วยแล้วกันนะครับก็แนะนำการต่อวงจรไปด้วยเลยนะครับนี่ก็เป็นปลั๊กไฟ AC ธรรมดาที่จะใช้ทดลองในครั้งนี้นะครับจะเชื่อมต่อแอปให้ดูด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมันง่ายๆนะครับมันก็มี AC นะครับ AC ฝั่งนี้ input แล้วก็ output นะครับสั่งงานเปิดปิดผ่านมือถือแค่นั้นเองนะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนะเจ้า Sonoff Basic นะครับส่วนตัวนี้เป็น Sonoff Mini นะครับไว้ทีหลังนะครับเอาตัวนี้ก่อนเนาะนะครับก็ต่อ input เข้าเลยนะครับที่จริงอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันมีมานานแล้วแหละนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับช้าเช่นเคยเพิ่งรู้จักนะครับเพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็อะแดปต์ใช้กับอุปกรณ์หลายอย่างนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีคนสนใจนะครับและก็อาจจะยังมีคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะมีนะครับก็เลยเอามาแนะนำให้กันรับชมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแรม220โวลต์นะครับผมจะจำลองว่าเป็นโหลดที่เป็นเอาต์พุตละกันนะครับลืมบอกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถจ่ายทนกระแสนะครับด้านในมันมีรีเลย์นะครับหน้าคอนแทคเขาเคลมว่าทนกระแสได้10แอมป์นะครับที่เขาระบุมานะครับแต่รู้สึกเหมือนรีเลย์ที่อยู่ด้านในนะครับหน้าคอนแทคจะทนกระแสได้ถึง16แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการประยุกต์ใช้งานหลายๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรนะครับสามารถเอาไปขับรีเลย์นะครับสามารถเอาไปขับแมกเนติกเอาแมกเนติกไปคุมปั๊มน้ำมอเตอร์ใหญ่ๆอีกทีนึงสามารถทำได้เลยนะครับนะโอเคทีนี้ผมก็ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานนะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับแอปตัวนี้นะครับชื่อว่า EV Link นะครับนี่นะตัวสีฟ้าๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีทั้งในระบบ iOS นะครับแล้วก็ระบบ Android นะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ทุกมือถือนะครับหรือใครจะสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับQR code ตรงกล่องเขามีให้อยู่อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่หรือใครจะสแกน QR code ตรงนี้เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคเรามาเริ่มใช้งานกันนะครับก็ครั้งแรกนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับจ่ายไฟเข้าตัวเครื่องนะครับแล้วเรามาดูการเซตค่ากันนะครับสายไฟก็ยาวเสื่อหลายนะครับปึ๊บนะครับเสียบปลั๊กครั้งแรกก็ตรงนี้นะครับมันจะมี LED สีฟ้านะครับไม่รู้ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นะเราเปิดแอปไว้ด้วยเลยก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับแอปตรงนี้นะครับต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับก็สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีๆเลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อล็อกอินแอปเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะโชว์อุปกรณ์ที่ผมได้เพิ่มไว้แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจะมาทดสอบเพิ่มอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าให้ชมกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเสียบปลั๊กไปครั้งแรก LED มันจะติดเป็นจังหวะกระพริบ3ครั้งนะครับกระพริบ3ครั้งแล้วก็หยุดกระพริบ3ครั้งแล้วก็หยุดนะครับที่จริงสามารถเพิ่มแอปแบบเพิ่มอุปกรณ์แบบรวดเร็วได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับนะเดี๋ยวจะกดให้ดูด้วยนะครับกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูภาษาไทยขึ้นมาเลยนะครับจับคู่อย่างรวดเร็วที่จริงจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่นะครับผมลองแล้วนะครับหลายอุปกรณ์มันช้าและจับคู่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนิดนึงนะครับมันจะมีถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่าโหมดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์นะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงข้อความตรงนี้นะครับ
แล้วก็ให้ไปเซตเครื่องนะครับโดยตัวนี้นะครับ Sonos Basic มันจะมีปุ่มดำๆปุ่ม Setting อยู่ตรงนี้นะครับกดแช่ไว้จนกว่า LED ด้านในสีฟ้านะครับในจออาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังจนกว่าด้านใน LED สีฟ้านะครับมันจะกระพริบเป็นจังหวะทีๆนะครับเพื่อให้มันปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับให้เรากดแช่ไว้นะครับก็แช่จนกว่า LED มันจะกระพริบทีๆนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ LED ก็กระพริบทียิบเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกระพริบเหมือนในตัวอย่างเขาแล้วนะครับเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้นะครับ Wi-Fi นะครับเราจะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านไว้ในคลื่น 2.4 กิกนะครับระบุรหัสให้เรียบร้อยทีนี้คลื่น Wi-Fi ถูกต้องนะครับแล้วก็กดไปนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวที่มันปล่อยออกมานะครับรหัสก็คือ1 2 1ถึง8นะครับรหัสของมันนะครับนี่นะครับให้เราเข้าไปสู่เครือข่าย Wi-Fi นะครับแล้วมันก็จะมีชื่อ Wi-Fi ของเจ้าตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เราใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปสู่หน้าแอปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเมื่อมันเชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะกลับมาหน้าแอปเหมือนเดิมนะครับรอมันจับคู่สักพักนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่ออุปกรณ์ที่โผล่มานะครับก็จะเป็น Basic นะครับ R2 นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นนะครับอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าทดสอบแล้วกันนะครับทดสอบโอเคแล้วก็กดนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามาในมือถือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าอุปกรณ์ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนี่นะเจ้าทดสอบตัวนี้นะครับแล้วก็จะสถานะ Active เป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นหมายความว่ามันเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ตัวเจ้า Basic ตัวนี้ Sonos ตัวนี้นะครับไฟ LED สีฟ้าที่อยู่ด้านในก็จะติดแบบติดต่อเนื่องไม่ได้กระพริบแล้วนะครับนะโอเคทีนี้เรามาลองทดสอบสั่งงานกันนะครับวิธีสั่งงานก็ง่ายๆเลยนะครับกดเปิดนี่เห็นไหมเราอยู่ไหนเราก็สามารถสั่งเปิดปิดเครื่องหรือเปิดปิดปั๊มน้ำเปิดปิดสปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถอะแดปใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับและที่สำคัญสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมเอาไปใส่ในระบบ ATS สลับไฟนะครับเราสามารถตั้งเวลาให้ประมาณว่ากลางคืนนะครับให้สลับไฟมาใช้ฝั่งการไฟฟ้าส่วนกลางวันแดดมานะครับอินเวอร์เตอร์ผลิตพลังงานได้ก็สลับไฟกลับไปใช้ฝั่งอินเวอร์เตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถเซตการตั้งค่าเวลาหน่วงเวลาอะไรได้ทุกอย่างนะครับหรือสั่งเปิดปิดแบบนี้ก็ได้นะกดเข้าไปที่ตัวมันก็จะเป็นสวิตช์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรามาดูการตอบสนองกันนะครับกดจิ้มปุ๊บนี่แทบจะติดทันทีเลยนะครับกดปิดนี่เห็นไหมนะครับมันค่อนข้างที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับหรือนะครับวิธีเปิดปิดอีกวิธีนึงก็คือกดเข้าไปที่ตัวปุ่มดำๆตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือปุ่มเดียวกันกับที่เราเซตเครื่องเมื่อกี้นะครับนี่นะกดทีนึงก็จะเปิดนะครับกดอีกทีก็จะปิดนะครับแล้วก็ที่จอมือถือสเตตัสของเรามันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะเห็นไหมนี่จอมือถือก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนาะก็เดี๋ยวกดเข้าไปอีกนะครับในตัวมันนะครับมันก็จะมีปุ่มไข่ปลาด้านบนนะครับมันก็ประมาณว่าปุ่มตั้งค่านี่นะครับฟังอีกฟังก์ชันนึงนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครคิดจะเอาตัวนี้นะครับไปสั่งงานนะครับกำลังหาวิธีเปิดปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับสามารถฝังเจ้า Sonos ตัวนี้เข้าไปในเครื่องได้นะครับแล้วก็ต่อเอาท์พุตมันนะครับก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงกันนิดนึงนะครับแต่มันก็
สามารถทำได้นะครับต่อเลยไม่ได้นะเพราะว่าจุดนี้มันมีต่อตรงจากไฟ220ออกมานะครับเพราะฉะนั้นต่อตรงไปใช้เลยไม่ได้อย่างที่บอกมันต้องถ้าจะไปเปิดปิดอินเวอร์เตอร์มันต้องมีการดัดแปลงนิดนึงนะครับอย่างมันมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับการตั้งหน่วงเวลานะครับเราจะกดเข้าไปให้ดูนะครับก็เปิดใช้งานมันก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้มันยกตัวอย่างนะครับ1วินาทีเอา2วินาทีก็ได้นะครับ3นะครับ3วินาทีดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับความหมายก็คือนะครับจัดเก็บเราตั้งค่าเสร็จเราก็จัดเก็บนะครับกับไปหน้าหลักนะครับมันจะหน่วงเวลาตามที่เราเปิดนะครับเรากดทีนึงนะครับมันก็จะติดไป3วินะครับจากนั้นก็จะดับนะครับประมาณนี้นะครับมันเป็นการคล้ายๆนะครับเราสามารถประยุกต์ไปเปิดอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบระบบจิ้มปุ่มกดนะครับจิ้มแช่เปิดเครื่องนะครับแล้วก็พอเครื่องติดเราก็ปล่อยนะครับก็ประมาณนั้นเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปอะแดปต์ใช้งานได้นะครับก็จำลองการเปิดเครื่องก็แตะที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะติดแช่นะครับสักพักนะครับเราก็หน่วงเวลาไปสักประมาณ 3-4 วิอินเวอร์เตอร์ติดนะครับตัวนี้ก็ดับไปนะครับทีนี้การจะปิดอินเวอร์เตอร์เราก็กดอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะติดแค่นะครับแล้วก็ดับไปก็เป็นการปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้คร่าวๆในการใช้งานนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบใช้งานให้ชมกันนะครับการเชื่อมต่อนะครับเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทำการเชื่อมต่อให้ชมอีกนะครับก็ค่อนข้างเสียเวลาก็จะเลยทำการต่อใช้งานให้ชมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ต่อวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะครับก็คือ N in นะครับN in เขาเขียนไว้2พอร์ตนะครับนั่นก็หมายความว่า N in กับ N out เนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมี L in นะครับ L out นะครับแล้วก็มี S1 S2 นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับต่างจากตัวนี้ก็คือตัวนี้สามารถมี in out ให้1จุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับมีสัญญาณ input trigger นั่นเองนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานนะครับไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวเดิมนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดไปเปิดปิดไฟตัวเดิมนะครับโดยการนะครับเปลี่ยนเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับหรือว่าสวิตช์ออดแบบนี้นะครับนะก็ต่อเข้าสวิตช์ตรงนี้ได้เลยมันจะมี S1 S2 นะครับเราก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านสวิตช์ตัวเดิมได้นี่แบบนี้นะครับกดติดปล่อยดับนะกดติดกดดับนะครับแต่เจ้าสวิตช์นะครับสวิตช์ออดมันเป็นระบบกดติดปล่อยดับนะครับเราก็นำมาใช้กับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนั่นก็หมายความว่านะครับเราสามารถประยุกต์ใช้งานกับเต้าสวิตช์เปิดปิดไฟของบ้านเราตัวเดิมได้เลยนะครับโดยการเปลี่ยนสวิตช์เปิดปิดป๊อกแป๊กธรรมดาเป็นสวิตช์ออดแบบนี้นะครับต้องใช้เป็นเปิดกดติดปล่อยดับแบบนี้นะครับนะเจ้าตัวนี้ก็สามารถฝังเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับทีนี้นะครับตัวมันเองนะครับก็ฟังก์ชันเดียวกันกับตัวนี้นะครับก็คือนี่นะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชื่อมาเป็นมินินะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันนะครับ EV Link ได้นะครับเราอยู่ไหนก็สามารถเปิดปิดไฟที่บ้านได้นะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดอะไรได้ด้วยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถ้าที่บ้านเปิดไฟนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านที่บ้านมีการเปิดไฟนะครับตัวแอปนะครับมันก็จะมาโชว์ที่แอปด้วยนี่แบบนี้นะครับนะถ้าที่ว่าที่บ้านเปิดไฟแอปก็จะโชว์ด้วยว่าสถานะการเปิดไฟเปิดอยู่นะครับหรือว่าปิดอยู่นะครับก็สะดวกดีนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้งานสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์ได้นะครับก็นี่ก็เป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอให้ผู้ที่สนใจเผื่อจะเอาไปดัดแปลงอะแดปต์
ช้งานต่างๆนะครับในด้านงานเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ระบบบ้านสวนหรือว่าระบบสมาร์ทโฮมอะไรประมาณนี้นะครับสามารถดัดแปลงได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็ลองไปค้นหากันดูนะครับเจ้าตัวเล็กตัวนี้ชื่อว่าโซนอฟนะครับรุ่นมินินะครับส่วนตัวนี้นะครับSonoff Basic นะครับก็มีอีกหลาย Sonoff เลยก็ลองไปสั่งกันมาเล่นดูนะครับเรียกได้ว่าใช้งานจริงจังได้เลยตัวนี้นะครับฟรีทุกอย่างแอปก็ฟรีแค่ลงทะเบียนนะครับยกเว้นพวกนี้ต้องไปซื้อมาใช้กันเองนะครับอันนี้ไม่ฟรีนะไปซื้อมาใช้กันเองนะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมใครติดขัดตรงไหนเชื่อมต่อไม่ได้ก็ลองไปหาดูในคลิป YouTube มีหลายคนที่สอนติดตั้งสอนเชื่อมต่ออยู่หรือสนใจสอบถามมาได้ที่ผมก็ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ